Hello welcome 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 สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตามคำขอนะครับอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาอยากให้พี่เจมช่วยรีวิวนะครับโทนเนอร์ดกโดโทนเนอร์หรือว่าลาวแลบนะครับให้หน่อยนั่นเองนะเจมก็บอกได้ครับผมตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาทำตามคำขอนั้นเลยกับเจ้าตัวนี้นะครับดกโดโทนเนอร์หรือว่ายี่ห้อลาวแลบนั่นเองตัวนี้เป็นของเกาหลีนะครับราคาประมาณ350บาทขนาดอยู่ที่200 ml นะครับเดี๋ยวเจมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อตัวนี้ไว้ให้เนาะว่าเจมซื้อร้านไหนนะครับแล้วก็ร้านไหนโอเคของแท้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเจมจะแปะไว้ให้ทุกคลิปที่เจมแปะไว้ให้ครับเจมยืนยันเลยว่ามันควรที่จะเป็นของแท้เนาะถ้าของปลอมเจมก็ไม่กล้าแปะเหมือนกันนะครับเจมจะไม่แนะนำของปลอมแน่นอนนะครับก็เพื่อนๆก็สบายใจแล้วก็ไปซื้อตามกันได้เลยมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเจ้าตัวโทนเนอร์ตัวนี้นะครับเห็นน้ำใสๆแบบนี้ขวดใสๆแบบนี้นะครับเจมบอกเลยว่าเขามีอะไรมากกว่านั้นเยอะนะครับเขามีสารสกัดบางอย่างนะครับอยู่ในนี้เนาะแล้วก็มันอ่อนโยนมากๆนะครับตัวนี้เหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายคนผิวแพ้ง่ายทุกคนสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะไร้สีไร้กลิ่นก็คือไม่ใส่น้ำหอมแล้วก็ไม่ใส่สีนั่นเองนะคะอ่อนโยนมากๆไม่มีพาราเบนด้วยและวิธีใช้ของเขานะครับก็สามารถใช้เช็ดหน้านะครับเช้าเย็นได้เลยนะคะเจมแนะนำอย่างนึงเนาะแนะนำให้แช่เย็นนะครับพอเราแช่เย็นนะเราก็จะสดชื่นด้วยแล้วก็ผดนะคะพวกสิวผดต่างๆก็จะลดลงเร็วด้วยและอีกหนึ่งทริคนะคะที่เจมชอบมากๆเลยนั่นก็คือเทใส่สำลีนะคะสำลีแผ่นบางๆนะแล้วก็แปะที่หน้าแก้มนะครับจะทำให้หน้าแก้มของเราเนี่ยไม่แห้งนะครับแล้วก็แต่งหน้าก็ไม่เป็นคราบด้วยบริเวณหน้าแก้มเนาะหรือถ้าใครเป็นคราบบ่อยๆตามข้างตามหน้าผากนะคะหรือว่าร่องจมูกเนาะก็สามารถแปะบริเวณนั้นได้นะครับก่อนแต่งหน้าประมาณสัก10นาทีนะครับก็จะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นนั่นเองคราวนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้างตัวนี้นะครับอย่างที่เจมบอกเลยว่าเขามีความอ่อนโยนสุดๆนะคะฟิลลิ่งแทบที่จะเหมือนน้ำเปล่าเลยก็ว่าได้เนาะแต่เขาผ่านการทดสอบจากทางผิวหนังเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาอ่อนโยนนะตัวนี้ใช้ปลอบอารมณ์ผิวได้ดีแนะนำให้ใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตัวนี้นะมีเอนไซม์นะคะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะตัวนี้ไม่ใช่กรดผลไม้หรือไม่ใช่กรดอะไรอย่างที่น่ากลัวนะครับไม่รุนแรงกับผิวเนาะแต่เขาใช้เป็นเอนไซม์นะครับในการช่วยผลัดเซลล์ผิวนะครับให้ผิวนะมีความเรียบเนียนมากขึ้นกระจ่างใสมากขึ้นนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นสารสกัดที่เขาใส่ลงมานะครับก็จะมีพวกน้ำทะเลสาหร่ายโปรวิตามิน B5 แล้วก็สารสกัดจากอ้อยนะคะก็ถือเป็นโทนเนอร์อีกหนึ่งตัวนะครับที่ส่วนผสมดีกับคนผิวแพ้ง่ายมากๆนะครับโอเคเจมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจเจ้าตัวนี้นะครับอย่างเจมใช้มาครึ่งขวดแล้วนะคะเจมก็รู้สึกว่าเจมชอบมากๆแล้วก็กล้าแนะนำคนที่มีผิวแพ้ง่ายเลยจากที่เจมดูส่วนผสมของเขาแล้วนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับก็สั่งซื้อตามลิงก์ที่เจมทิ้งไว้ให้ได้เลยและถ้าใครอยากให้เจมรีวิวตัวไหนอีกนะคะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะแล้วก็ถ้าใครอยากดันตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็กดไลค์คอมเมนต์นั้นได้เลยนะถ้าคอมเมนต์ไหนไลค์เยอะอย่างเงี้ยเจมอาจจะเป็นพิเศษแล้วกันเนาะจะหาให้มารีวิวให้แล้วกันนะโอเควันนี้ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายครับ